รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรื่องของเรื่องวันนี้เจาะใจพิธีกรอันดับต้นๆของเมืองไทยสัญญาคุณากรเป็นสุดยอดนักร้องแฝดนรกเป็นแล้วเป็นได้ 3-4 เดือนองค์กรที่คุณทำให้เกิดขึ้นองค์กรทำดีแล้วเขาบอกไหมว่าทูตต้องทำอะไรแล้วก็ตัวองค์กรนี้หลักๆองค์กรนี้เขาทำอะไรวงนี้ต้องมีอาถรรพ์อะไรสักอย่างผมเจอจอห์นเจอคุณเจอโจไม่มีใครเปลี่ยนแปลงเลยนะครับเหมือนเดิมตลอดเจาะลึกการทำงานที่มาที่ไปของการก้าวมายืนแถวหน้าในบทบาทพิธีกรทุกคำถามจากหัวใจผู้ชายคนนี้สัญญาคุณากรสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องของเรื่องครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่รายการเจาะใจในบ้านหลังใหม่ทางช่องวันได้ออกอากาศให้ได้ชมกันไปแล้วเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็ได้รับกระแสตอบรับจากผู้ชมเป็นอย่างดีนะครับภายใต้คอนเซ็ปต์คิดดีทำได้ซึ่งแน่นอนครับว่าการกลับมาของเจาะใจในครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของรูปแบบรายการฉากรวมถึงแขกรับเชิญแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งครับที่ยังคงความเป็นเจาะใจตลอดมานั่นก็คือพิธีกรหลักอย่างคุณสัญญาคุณากรที่ทำให้เรื่องของเรื่องในสัปดาห์นี้ต้องตามไปถอดรหัสการทำงานกว่า20ปีของผู้ชายคนนี้ที่ชื่อสัญญาคุณากรครับสัญญาคุณากรพิธีกรทอล์คโชว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเจาะใจรายการที่มีการออกอากาศยาวนานที่สุดรายการหนึ่งของเมืองไทยตลอด24ปีบนเวทีทอล์คโชว์ของผู้ชายคนนี้รายการเจาะใจถือได้ว่าเป็นก้าวแรกและก้าวสำคัญกับบทบาทพิธีกรมีคนถามว่าเจาะใจได้ให้อะไรกับคุณผมก็บอกว่าถ้าเอาตัวผมน้ำหนักประมาณ68กิโลเอามาชั่งว่าตรงไหนเป็นของเจาะใจบ้างก็ประมาณ60กิโลเป็นของเจาะใจก็ต้องประมาณนั้นเพราะว่าสมมติน้องอาร์เรียนมหาวิทยาลัย5ปีได้วิชาการออกไปประกอบอาชีพได้ผมเรียน24ปีและมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตขนาดไหนที่เราได้ความรู้จากแขกรับเชิญที่เขากรุณาเอาเรื่องจริงของเขามาเล่าให้เราฟังแล้วเราก็ได้ความรู้ทั้งความรู้เชิงวิชาการคนนี้ทำอาชีพนี้เจอเรื่องราวแบบนี้แก้ไขแบบนี้ทั้งความรู้ทางชีวิตเจอปัญหาแบบนี้เขาทำแบบนี้เขาเจ็บช้ำขนาดนี้เขาตกทุกข์ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมันมาด้วยอะไรเหล่านี้เป็นความรู้ความรู้จากพิธีกรรุ่นครูบาอาจารย์อย่างพี่ล้อดำรงพุตานก็ได้รับความรู้ความเข้าใจชีวิตพี่ล้อไม่ได้สอนเรื่องพิธีกรอย่างเดียวเขาสอนเรื่องการมองสังคมการมองประเทศการมองภาษาไทยการมองผู้หลักผู้ใหญ่การมองคนที่เด็กกว่าทุกอย่างหมดเลยแล้วก็เพื่อนร่วมงานทีมงานต่างๆก็ทั้งหมดบอกแล้วเกินครึ่งของชีวิตหน้าที่พิธีกรในรายการเจาะใจตลอด20กว่าปีจึงถือว่าเจาะใจเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่เขาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ของการเป็นพิธีกรทอล์คโชว์ไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกับพิธีกรร่วมคนแรกอย่างคุณดำรงพุทธานแต่คุณสัญญาในชีวิตคุณเคยตอนเด็กๆมีใครเคยล้อแล้วล้ออะไรไหมครับเคยที่ฮะคนเราต้องโดนล้อทุกคนแล้วโกรธไหมฮะโกรธฮะอายุขนาดเท่าไหร่ฮะตอนนั้นก็ประมาณ10กว่าขวบฮะเขาล้อว่าไงอุ้ยพูดออกอากาศเลยแหละฮะตอนเด็กๆภาษาเด็กๆอุ้ยมันมีไอ้ด้วยนะฮะขออภัยนะร้องไงร้องไงแต่ผมไอ้บอกเลยนะฮะไอ้หน้าในแบบพูดตั้งแต่แรกแล้วรายการจอดใจนี่นะฮะดำรงพุทธาเนี่ยดังเพราะสัญญาคุณากรนะฮะเพราะว่าหนึ่งดูเขามาแรงเขาอาจจะไม่ได้หล่อแบบดาราหนังแต่ดูเขามีบุคลิกของเขาจะเก็บตกอะไรได้หมดของดำรงก็ปั๊มๆเปิดๆแล้วเลอะเทอะเนี่ยดูก็จะกวาดให้แล้วก็มันไปกันเป็นปี่เป็นคลุยสมบูรณ์แบบหมดทุกอย่างนิสัยดีมารยาทดีการที่คุณดำรงพูดเช่นนั้นเป็นปรัชญาของเซนสมมุติคุณอยู่กับใครสักคนหนึ่งแล้วคุณมองไปที่เขาคุณฟังที่เขาพูดคุณนึกถึงสิ่งที่เขาคิดเขากำลังสอนคุณอยู่ว่าเมื่อเจอเรื่องแบบนี้เจอคนแบบนี้เจอสถานการณ์แบบนั้น
เขาทำยังไงเขามีปฏิกิริยายังไงต่อเรื่องแบบนั้นสำหรับผมเนี่ยทุกอย่างมันเป็นการสอนอยู่แล้วค่ะอะไรก็ตามที่เราเคยมีแค่นี้แล้วมันมีมากขึ้นผมถือว่าสอนอะไรก็ตามที่เราเคยไปทางนี้แล้วมันไม่ใช่มันไปทางที่ดีกว่าหรือถูกกว่าผมถือว่าสอนเรานี่เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าคุณดำรงสอนครับผมยืนยันว่าสอนจะเถียงแม่พูดมาจะเถียงรู้สึกว่าถ้าเถียงชนะแม่แล้วตัวเองจะเจ๋งตอนนั้นนะฮะก็เป็นอารมณ์ของเด็กเด็กในตอนนั้นถ้าแม่ปลูกนี่อย่าตื่นถ้าตื่นเสียฟอร์มนะอันนี้เป็นอย่างนี้จริงๆนะโอ้โหนี่ต้องยกมือท่วมหัวเก่งจริงๆพี่ล็อกเก่งมากคือนี่ด้วยความที่หนึ่งแกเบเป็นที่ยอมรับเป็นในวงการมานานแกรู้ว่าคำถามเนี่ยนะหลุดมาจากปากของแกเนี่ยมันเป็นธรรมชาติและแกถามแบบที่ไม่ได้ดูถูกไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยเก่งมากซึ่งคุณดูเนี่ยได้เรียนรู้วิธีเนี้ยการถามเนี่ยจากพี่เลาะมาซึ่งคุณดังใจก็ถือว่าคุณดำรงเนี่ยเป็นครูของเขาเลยล่ะหลายเทปเลยที่เจาะใจเป็นอย่างนี้ขึ้นมาได้เพราะคุณดำรงตามดำเนินรายการแบบคุณดำรงขณะที่คุณดังใจก็เริ่มที่จะเรียนรู้การถามการดำเนินรายการแบบผู้ใหญ่ขึ้นคือมันเหมือนน้ำอ่ะมันไหลเข้าหากันเองมันเลยกลายเป็นคู่ดูโอ้พิธีกรประสบการณ์ในการดำเนินรายการของคุณดำรงผสมผสานกับพิธีกรหน้าใหม่อารมณ์ดีที่เล่นในยุคนั้นอย่างสัญญาคุณากรทั้งคู่จึงกลายเป็นพิธีกรชายที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในความลงตัวไม่ว่าจะเป็นการตั้งคำถามในเชิงลึกหรือการล้วงหัวใจแขกรับเชิญด้วยความสุภาพแต่ตรงไปตรงมาจากคุณดำรงสลับกับลีลาสนุกสนานที่เล่นของสัญญาคุณากรผมทำกับคุณดำรง9ปีเนี่ยผมมีขนาดว่าทั้งหมดมี20คำถามคุณดำรง18ผม2แบ่งไม่แบ่งมันเกิดขึ้นเองที่เราก็โอ้โหยิ่งถ้าเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเยาวชนเรื่องเกี่ยวกับวิธีคิดมุมมองเกี่ยวกับโลกประเทศไทยกับโลกทั้งใบเนี่ยคุณดำรงจะสนใจมากเพราะท่านเป็นนักเดินทางท่านเป็นคุณครูท่านสนุกกับเรื่องนี้มากผมก็จะท่านก็คุยแล้วหาจังหวะผมเคยตั้งปณิธานไว้อันนี้เรื่องจริงเลยนะพี่ล็อกก็รู้ว่าผมเคยคุยเล่าให้พี่ล็อกฟังผมไม่มองแขกเลยนะผมมองพี่ล็อกสมมติคุณเป็นพี่ล็อกค่ะตั้งอย่างเงี้ยค่ะพี่หยุดหายใจเมื่อไหร่ผมจะถามทันทีแล้วสำเร็จไหมคะสำเร็จ คนเราสมมติพี่ล็อกถามไปถามมาก็ต้องหยุดหายใจแล้วคุณคิดว่ายังไงครับ คือเราลองทุกวิธีทางเคยลองขนาดว่าเรามาแบ่งสคริปต์กันไหมอะไรเงี้ยพี่ล็อกก็ไม่ได้รังเกียจกับวิธีการใดๆที่ผมอยากทำเลยแล้วผมก็ค้นพบด้วยตัวเองว่าท่ามกลางความเมตตาของท่านนั้นมันไม่ใช่จริงๆว่ะซึ่งคุณดำรงสอนผมเลยว่าสอนโดยไม่สอนอีกนะอย่ามีตัวตนเป็นพิธีกรด้วยกันแก่กว่ารุ่นพี่น้องแม่น้องแม่ค่ะแกมาถามเยอะกว่าฉันได้ไงไม่ใช่มันเกี่ยวกับเรื่องว่าใครสงสัยและสนใจอะไรครับเราเป็นทีมฟุตบอลใครยิงประตูก็ได้ยิงไปเลยถ้ามันทำให้ชนะและผมจะพาท่านผู้ชมไปชมด้วยไปด้วยกันนะครับไปดูสภาพป่าของบ้านเราว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับคุณดำรงไปด้วยกันผมอยากไปด้วยแต่การที่รายการใดจะหาโฆษกพร้อมๆกัน2คนผมว่ามันลำบากก็เลยอยู่รอสักคนหนึ่งครับตกลงคุณสัญญาจะไปด้วยไหมครับครับไปครับนี้ครับตลอดระยะเวลา9ปีที่คุณดำรงพุทธานและคุณสัญญาคุณากรได้ทำหน้าที่พิธีกรร่วมกันในรายการเจาะใจก็ได้รับเสียงชื่นชมและชื่นชอบเป็นอย่างมากนะครับแต่เมื่อรายการเจาะใจได้เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญการที่จะหาพิธีกรมาทำหน้าที่ต่อจากคุณดำรงพุทธานถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามช่วงหน้าไหนเรื่องของเรื่องครับคุณผู้ชมครับหัวใจสำคัญของรายการเจาะใจก็คือพิธีกรที่คุณดำรงพุทธานและคุณสัญญาคุณากรนั้นได้ทำหน้าที่นี้ร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานนะครับแต่เมื่อวันนึงที่รายการเจาะใจมาถึงจุดเปลี่ยนใครจะมาทำหน้าที่เป็นพิธีกรคู่กับคุณสัญญาคุณากรติดตามกันต่อเลยครับในเรื่องของเรื่องภาวะนั้นเนี่ยคุณดำรงก็อยู่ในจังหวะที่พีคคือคุณธรรมความรู้เหมาะแก่การรับใช้บ้านเมืองก็เลยไปเป็นสมัครลงเลือกตั้งสว
แล้วก็ด้วยงานของสวเนี่ยเราก็ต้องรับใช้อย่างจริงจังก็เอาเวลาไปทำสวก็เลยต้องมีคุณตั๊กมาคราวนี้คุณตั๊กต้องมาอยู่แทนพี่เลาะเพราะผมอยู่คนเดิมแล้วพี่ตั๊กก็บอกว่าเป็นสิ่งที่สอนมากๆเลยเพราะนึกว่าสามารถแบ่งสคริปต์ได้ว่าอ่ะตามสคริปต์สิพี่ดูถามคำถามนี้ตั๊กถามคำถามนี้พี่ดูถามคำถามนี้สิแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่ใช่ถ้าท่านผู้ชมชมรายการโทรทัศน์รายการใดก็ตามที่มีพิธีกรมากกว่าหนึ่งมันจะมีปัญหาเสมอผมถามข้อหนึ่งเสร็จปั๊บผมก็ต้องรอคุยกันไปยังไม่ถามข้อสองข้อสามถามไม่ได้อ้าวถามสองแล้วถามก็จะเกิดความยุติธรรมแต่ถามว่ากระบวนการแบบนี้เป็นธรรมชาติกับการคนสองคนคุยกับคนที่สามไหมชีวิตจริงคนสองคนคุยกับคนที่สามค่ะไม่เกิดเหตุว่าผมกับคุณถามเท่ากันหรอกมันจะเกิดว่าเรื่องนี้ผมสงสัยเรื่องนี้น้องสงสัยค่ะในชีวิตจริงมันต้องเกิดจากความรู้สึกจริงๆเทปแรกของรายการเจาะใจใช่ไหมก็อยากจะลืมมันไปแต่ลืมไม่ได้ลืมไม่ได้จริงๆค่ะก็หนึ่งก็คือว่าเราเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยทั้งนั้นที่ก็มีการเตรียมตัวมาอย่างดีทีมงานเนี่ยเตรียมความพร้อมให้เราอย่างดีทั้งข้อมูลต่างๆทั้งการบีฟเราเอ่ยคุยกับพิธีกรคู่คุยกับพี่ดูอะไรเงี้ยคุยทุกอย่างเลยแต่ตัวเราเองนี่แหละนั่งบื้ออยู่พูดอะไรไม่ออกถามอะไรไม่เป็นไม่รู้จังหวะไม่รู้จังหวะในการถามไม่รู้จังหวะอะไรเงี้ยเทปออกเทปแรกออกไปก็มีเสียงวิจารณ์มากมายด้วยความสามารถจากผู้ประกาศข่าวที่ชัดเจนในการถามคำถามอย่างตรงไปตรงมาคุณอารากรติยายนจึงมารับหน้าที่ต่อจากคุณดำรงในฐานะพิธีกรรายการเจาะใจเขาโทรไปขอให้เรากลับมาและเราไม่กลับมาตอนที่เรายังอยากอยู่จนเขาไปเที่ยวแล้วก็เสียชีวิตนะคะคุณพิงรู้สึกว่าผิดแล้วก็โกรธตัวเองแต่ว่าเราไม่ควรจะลืมบทเรียนที่เราได้รับใช่ฮะใช่เพราะนาทีนี้ผมก็จะแบบว่ารู้สึกว่าจะเต็มที่กับคนที่เรารักให้มากขึ้นสัญญานารากรเป็นสไตล์ไหนคะพอเป็นคู่นี้ก็เป็นสไตล์หญิงหยางเข้ามาจากสายข่าวเพราะนั้นเขาก็จะแบบถามมันที่แบบแบบว่าตรงๆเลยตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาคือถ้าเกิดเขาไม่เคยมีภาพนี้มาก่อนจากการที่เป็นคนอ่านข่าวเนี่ยคนดูก็อาจจะตกใจทำไมผู้หญิงคนนี้ถามเลยแต่นี่ทุกคนเป็นสาวนารากรที่ทุกคนยอมรับจากนั้นแล้วพอมาถามตรงๆถามชัดๆเลยเนี่ยไม่แบบว่าอ้อมค้อมในใจทุกคนก็ยินดีจะรับได้หรืออีกอันหนึ่งคือเป็นมุมมองของผู้หญิงเพราะในเรื่องเดียวกันเนี่ยเดินไปเป็นมองของผู้ชายใช่ไหมไม่เป็นชายแบบดำรงหรือชายแบบกัญญานี่เป็นมุมมองของผู้ชายแบบกัญญาและมุมมองของผู้หญิงแบบนารากรมันก็มีความกลมกล่อมขึ้นอีกแบบหนึ่งการเป็นพิธีกรรายการทอล์กโชว์เราถึงรู้ว่าเฮ้ยมันยากอย่างนี้แล้วยิ่งทอล์กโชว์แบบยังเจาะใจด้วยเงี้ยมันไม่ใช่ทอล์กโชว์ที่แบบคุยกันหน่อมแน่มกินข้าวกับอะไรเธอเป็นแฟนกับใครอะไรเงี้ยไม่ใช่ไงมันคือทอล์กโชว์ที่มันต้องดึงเอาความรู้สึกของคนออกมาให้ได้นี่คือสิ่งที่ยากที่สุดเลยผมจะพยายามไม่เคยเปรียบเทียบการทำงานว่าใครดีกว่าใครทุกคนมีแนวทางเราไม่ใช่กีฬาที่อยู่ในลู่เดียวกันในกติกาเดียวกันเราไม่สามารถวัดได้ว่าผมเก่งกว่าอาร์ตหรืออาร์ตเก่งกว่าผมสำหรับผมเป็นแบบนั้นมีคนบอกว่าฐานะดีมากอยากทำอะไรทำอยากซื้ออะไรซื้ออยากไปไหนได้ไปหมดยังไงเขามันรวยขึ้นมากระทันหันเลยคะเออรวยกระทันหันแล้วมันเป็นยังไงไหมมันเปลี่ยนแปลงรวยกระทันหันเลยฮะถ้าเงินทั้งหมดที่ผมหาได้แล้วมันอยู่กับผมตอนนี้นะผมคิดว่าผมควรจะเกษียณไปครับถ้าพอประมาณคร่าวๆอย่างเดียว3เนี่ย20กว่ารอบได้ประมาณสัก10ล้านนะสัญญาคุณากรนี่นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นครูทั้งชีวิตการทำงานพิธีกรทั้งชีวิตการทำงานพิธีกรทอล์กโชว์และเป็นครูในชีวิตประจำวันพี่หนูนี่คือมุมมองความคิดมุมที่เขามองคนที่เขาวิเคราะห์คนเนี่ยนะแต่ได้จากเขาเยอะมากเลยจากการเป็นพิธีกรร่วมกันจากการทำงานร่วมกันเราเห็นคนนี้แล้วเราก็วิจารณ์คนนู้นคนนี้พี่ดูก็จะบอกเฮ้ยมันไม่ใช่นะตาคนนี้เขาอาจจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีมุมมองที่เราฟังเลยบอกเออใช่เนาะพี่ดูคิดอย่างนี้เออใช่ทำไมมันเราอะต้องคิดอีกมุมหนึ่งอย่างเงี้ยเขาก็สอนเราคือพี่ดูนี่เป็นครูในทุกเรื่องทั้งชีวิตทั้งเรื่องงานด้วยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับสู่รายการจอดใจครับผมเอาสิ่งที่เชื่อมโยงกันก่อนฮะรายการ Family Business กับหอการค้าไทยกับธุรกิจครอบครัวยังไงครับเอาตอนนี้ก่อนคุณออสทำอะไรอยู่บ้างครับแน่ๆเนี่ยกลับมาร้องเพลงร้องเพลงโอ้งานเยอะเลยผมว่าปัญหาหนึ่งที่เราทุกคนจะต้องช่วยกันก็คือว่าการ
สร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อการมองไปที่เหยื่อว่าเราควรมองผู้เสียหายอย่างไรคุณดำรงเนี่ยเคยคุยกับผมขนาดว่าเรื่องนี้หยิบสคริปต์มาก่อน uh-huh. ก่อนถ่ายค่ะ uh-huh. อันนี้ดูคิดว่าไง uh-huh. ผมแบบผมก็คิดกำลังจะตอบแล้วผมก็ถามทำไม ต้องถามเพื่อต้องถามด้วยเหรออะไรเงี้ยก็จะบอกว่าอายุเราต่างกันดูอาจจะคิดไม่เหมือน uh-huh. แล้วผมอยากฟังมากเลยว่าดูคิดยังไงพอผมบอกไปก็เอออันนี้ดี uh-huh. เราก็แบบว่าหูว้า wow. วไม่มีฟอร์ม uh-huh. เราทำเพื่องานถ้าเราทำเพื่อสิ่งเหล่านั้นงานมันก็จะได้งานที่ดีก็ไม่ได้แปลว่าอายุน้อยแล้วจะไม่รู้เรื่องค่ะคนรุ่นใหม่อายุน้อยรู้เรื่องเยอะแยะแต่ไม่รู้เรื่องก็มีถูกใช่ไหมค่ะถ้าเราประเมินมนุษย์ด้วยกันแล้วว่าไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขามีความรู้เราอยากฟังความรู้ของเขาไม่เกี่ยวกับอายุนั่นคือสิ่งที่เป็นธรรมชาติไม่ใช่แค่เพียงการทำหน้าที่พิธีกรที่คุณสัญญาคุณอาตอนได้เรียนรู้จากการทำรายการเจาะใจเพียงเท่านั้นนะครับรายการเจาะใจยังให้อะไรกับคุณสัญญาอีกบ้างช่วงหน้าเราจะมาเจาะใจสัญญาในเรื่องของเรื่องครับยังคุณอยู่กับรายการเรื่องของเรื่องครับกับการเจาะลึกถึงความเป็นพิธีกรมือหนึ่งของเมืองไทยคุณสัญญาคุณากรที่ตลอดระยะเวลา24ปีในการทำหน้าที่พิธีกรของเขานอกจากเขาจะได้เรียนรู้และเติบโตในสายอาชีพพิธีกรแล้วรายการจ่อใจยังได้ให้อะไรกับผู้ชายคนนี้อีกบ้างติดตามกันต่อเลยครับในเรื่องของเรื่องตลอดระยะเวลา20กว่าปีในการทำงานพิธีกรของสัญญาคุณากรสิ่งที่เขาได้จากรายการจ่อใจไม่ใช่แค่เพียงการเป็นพิธีกรทอล์คโชว์เท่านั้นแต่เรื่องราวจากแขกรับเชิญมากมายเป็นอีกหนึ่งบทเรียนสำคัญที่สร้างความเป็นสัญญาคุณากรเช่นเดียวกันก็ลองคูณดูง่ายๆปีหนึ่งมี52สัปดาห์10ปีก็520สัปดาห์20ปีก็1040สัปดาห์1040บวกไปอีกสัก4ปีเอาตีกลมๆ 1,100 ตอนหนึ่งคิดค่าเฉลี่ยแขกตอนละคนก็ 1,100 คนถ้าคิดค่าเฉลี่ยแขก2คนก็ 2,000 กว่าคนที่สัมภาษณ์มาทุกคนให้ความรู้กับเราก็มีครูตั้งเยอะเนี่ยเคยคิดไหมคะว่าถ้าเกิดในชีวิตนี้ไม่ได้ทำรายการเจาะใจชีวิตของสัญญาคุณากรจะเป็นแบบไหนอันดับที่หนึ่งต้องโง่กว่านี้แน่ๆอันดับที่สองต้องจัดการกับความทุกข์ของตัวเองได้น้อยกว่านี้แน่ๆอันดับที่สามอาจจะพอใจกับความเป็นไปของชีวิตตัวเองได้น้อยกว่านี้แน่ๆผมว่าผมเข้าใจตัวเองเข้าใจชีวิตเข้าใจโลกเข้าใจผู้อื่นจากรายการนี้สมมติน้องอาเรียนมหาวิทยาลัย5ปีได้วิชาการออกไปประกอบอาชีพได้ผมเรียน24ปีและมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตขนาดไหนที่เราได้ความรู้จากแขกรับเชิญที่เขากรุณาเอาเรื่องจริงของเขามาเล่าให้เราฟังแล้วเราก็ได้ความรู้ทั้งความรู้เชิงวิชาการคนนี้ทำอาชีพนี้เจอเรื่องราวแบบนี้แก้ไขแบบนี้ทั้งความรู้ทางชีวิตเจอปัญหาแบบนี้เขาทำแบบนี้เขาเจ็บช้ำขนาดนี้เขาตกทุกข์ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมันมาด้วยอะไรเหล่านี้เป็นความรู้ความรู้จากพิธีกรรุ่นครูบาอาจารย์อย่างพี่เลาะดำรงกุฏานมันเกิดอาการมันยังไงครับถ้าเห็นมันเห็นไม่ได้มันในภาพยนตร์ในโทรทัศน์หรืออะไรต่างๆถ้าดูเท่ากับมีฉากที่แบบแม้แต่เขาอยู่ในโทรทัศน์ใช่ฮะถ้าอยู่ในโรงหนังล่ะดีเปลี่ยนช่องไม่ได้ต้องหลับตาต้องแบบก้มแล้วก็บอกเขาว่าเฮ้ยฉากมันไม่ยากพี่ไทยจะทำงี้เหรอเป็นอย่างนี้ครับจริงๆแล้วลืมตามาเนี่ยเดี๋ยวปากผมแล้วเคยมีช่วงหนึ่งค่ะเจาะใจไม่มีสัญญาคุณากร2ปีผมถึงนับว่าผมมี22อ่าแต่ว่าวันหนึ่งก็ตัดสินใจที่จะกลับมาทำไมเลือกจะกลับมาโดนโปรดิวเซอร์ชื่อแมวหลอกมาวิพี่เนี่ยเจาะใจนะหนูได้เวอร์ชั่นใหม่ของเจาะใจแล้วสุดยอดมากเลยพี่เป็นแบบว่าตามความฝันเนี่ย
คุณมาเสนอแบบนี้แล้วผมเนี่ยตั้งแต่เด็กผมเป็นคนชอบทะเลมากทุกอย่างที่เกี่ยวกับน้ำเคยดูสารคดีเคยดูหนังฝรั่งมันล่องเรือข้ามมหาสมุทรคนเดียวโซโล่ไปเดียวกี่วันกี่คืนไม่รู้อะคิดภาพดิมันมีทั้งกลัวผีกลัวตายกลัวทุกอย่างทักษะความรู้คุณภาพสุขภาพต้องดีหมดผมอะไรก็ได้เลยแมวอะไรก็ได้เอาละวะอยากล่องเรือข้ามอ่าวไทยเอาเล็กหน่อยเดี๋ยวตายนิดนึงโทษที่ได้โทษที่ได้มหาสมุทรเดี๋ยวตายลักษณะตายแน่อยากล่องเรือใบข้ามอ่าวไทยคนเดียวด้วยตัวเองตอนหยุดเราไม่มีทางรู้หรอกว่าลมจะมาเมื่อไหร่นะครับแล้วเราก็เฮ้ยสมมติเที่ยงมันไม่มีลมแล้วถ้านึกภาพไม่ออกเอากะละมังใบหนึ่งนะแล้วคุณไปนั่งอยู่ในกะละมังกลางสนามอะไรก็ได้สระว่ายน้ำแล้วคุณก็ทำอะไรไม่ได้จะขยับตัวเยอะๆก็ไม่ได้เดี๋ยวเรือมันล่มอีกที่เกียร์ล่มเรือต้องรีบกลับมาใหม่ข้างบนเนี่ยก็ใจร้อนกันอยู่นะเลิกเลยกันอยู่เนี่ยก็ถ้าจะทุกคนน่ะมาบอกเลิกเธอข้างบนก็คนร้อนจะไม่ไหวอยู่แล้วรู้ป่ะไม่เลิกก็ยาวไปต่อไปถอยก็ไม่ได้ใช่เปล่าถอยไกลกว่าอีกตอนเนี้ยใช่เปล่าจะโดดลงจากเรือแล้วตะโกนชัยโยอะไรสายตาที่ครูสอนมาคือทักแดกก็บอดขึ้นพับหางเสือก่อนไม่งั้นเดี๋ยวไปพูดกันตายแล้วเรือเสียอะไรเงี้ยนะเรือแล้วพี่ขอบคุณครับครูขอบคุณครับเขาก็ให้ทำนะครั้งเดียวหลังจากนั้นความฝันอื่นไม่ให้ทำหมดเลยไม่มีอะไรแล้วก็ได้ล่องข้ามอ่าวไทยในวันพรุ่งนี้ครับเราจะกลับมาติดตามกันต่อกับเรื่องราวชีวิตพิธีกรถึงวิธีคิดในการสร้างคำถามของผู้ชายคนนี้และอะไรที่ทำให้เขาสัญญาคุณากรกลายเป็นพิธีกรมือหนึ่งของเมืองไทยติดตามได้ในเรื่องของเรื่องรายการที่จะทำให้คุณรู้ว่าวงการบันเทิงไม่ใช่เรื่องบันเทิงไปวันๆสวัสดีครับ